สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำโปรแกรมสอนตีกลองนะครับที่มีชื่อว่า Roland DT1 โปรแกรม Roland DT1 เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยากจะตีกลองแต่ว่าไม่เคยตีกลองมาก่อนแล้วก็อยากจะฝึกซ้อมกลองด้วยตัวเองที่บ้านนะครับโดยอุปกรณ์ที่ต้องใช้เนี่ยมีด้วยกัน2ส่วนคือคอมพิวเตอร์นะครับที่ไว้สำหรับรันโปรแกรมแล้วก็กลองไฟฟ้าครับซึ่งวันนี้เราได้เลือกใช้เป็นกลองรุ่น Roland TD07 นะครับผ่านทางสายต่อผ่านทางสาย USBต่อไปเราจะมาดูที่รายละเอียดของตัวโปรแกรมกันครับโดยโปรแกรมนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนส่วนแรกจะเป็นส่วนของซองคือจังหวัดต่างๆในโปรแกรมนะครับซึ่งมีระดับความยากที่แตกต่างกันออกไปส่วนที่2คือส่วนของ exercise ก็คือแบบฝึกหัดในโปรแกรมนะครับที่มีให้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นคนที่ไม่เคยตีมาก่อนก็สามารถเริ่มฝึกได้แล้วก็ส่วนสุดท้ายคือ play panel ครับคือส่วนที่ควบคุมการทำงานของโปรแกรมอย่างที่เราสาธิตไปเมื่อตอนต้นเนี่ยเราเล่นในส่วนของซองก็คือส่วนของจังหวะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยตีกลองมาก่อนเนี่ยก็แนะนำให้เริ่มฝึกตั้งแต่ exercise นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาทดลองดูกันครับโอเคครับสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับเราแนะนำให้ฝึกที่แบบฝึกหัดโดยเริ่มจาก exercise นะครับที่2จะเป็นการฝึก high hat แล้วก็ snare นะครับเราลองมาดูกันจะมีสัญลักษณ์ของไฮแฮทขึ้นมานะครับเป็นแถบสีเขียวซึ่งเราจะตีเมื่อแท่นสีเขียวนะอยู่ที่ขอบล่างพอดีส่วนกองสแนร์ก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันครับตีที่ตำแหน่งเมื่อมาถึงตรงขอบล่างพอดีเดี๋ยวลองมาตีกันเลยครับเมื่อเราเริ่มตีปุ๊บเนี่ยโปรแกรมจะตรวจจับการตีของเราโดยถ้าเผื่อว่าเราตีถูกเนี่ยจะขึ้นลักษณะเป็นวงกลมแล้วก็มีการนับคะแนนให้เราไปด้วยสำหรับคนที่เริ่มฝึกตีกลองนะครับการฝึกให้มือเนี่ยทำงานจนชินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นฝึกวนๆไปเรื่อยๆครับในแบบฝึกหัดแรกสมมุติว่าเราฝึกแบบฝึกหัดแรกเนี่ยจนรู้สึกว่าตัวเองคล่องแล้วเนี่ยเราก็ขยับมาที่แบบฝึกหัดที่2ครับคือแบบฝึกหัดให้แฮตกับกระเดื่องฮะให้แฮตเราตีเหมือนเดิมครับลองตีดูเลยครับสัญลักษณ์กระเดื่องก็เป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็เหยียบฝึกไปเรื่อยๆครับฝึกตีให้แฮตถ้าเราฝึกเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยไฮแฮทเราก็จะตรงจังหวะหลังจากนั้นก็มาที่กระเดื่องโอเคสมมุติว่าเราฝึกทั้งไฮแฮทสแนร์แล้วก็กระเดื่องเนี่ยได้หมดแล้วคราวนี้เราจะเอาทุกอย่างมารวมกันในแบบฝึกหัดที่4ครับลองตีดูครับกระเดื่องกำลังจะมานะครับระวังด้วยข้อดีอีกอย่างของโปรแกรมนี้นะครับคือเราสามารถเลือกหน้าจอที่เราทดลองไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นหน้าจอของเกมก็คือตีตอนที่แท่งเนี่ยอยู่ในตำแหน่งต่อไปเนี่ยเราสามารถเลือกมาที่หน้าจอของโน้ตกลองได้ซึ่งจะเป็นโน้ตของกลองจริงๆทั้งโน้ตไฮแฮทสแนร์แล้วก็กระเดื่องนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเมื่อเราตีถูกก็จะเป็นสัญลักษณ์วงกลมถ้าตีผิดหรือว่าตีไม่ตรงก็จะเป็นกากบาทว่าถ้าใครยังไม่ถนัดอ่านโน้ตแล้วก็กลับไปที่หน้าจอเกมครับในส่วนของแบบฝึกหัดในการเริ่มต้นตีก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีแบบฝึกหัดด้านล่างอีกเกือบ60แบบให้ได้ฝึกกัน
คนะครับเมื่อเราฝึกแบบฝึกหัดจนรู้สึกว่าเราพอได้แล้วหรือว่าเราเริ่มเบื่อการฝึกแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ย้ายมาฝึกที่ฝั่งของซองกันซองก็คือในส่วนของจังหวะนะครับซึ่งมีหลากหลายจังหวะทั้งป๊อปทั้งล็อกทั้งแจ๊สลาตินแล้วก็แต่ละจังหวะก็มีลักษณะความยากที่แตกต่างกันเดี๋ยวลองมาตีจังหวะล็อกนะครับแบบอีซี่1ดาวกันเรามาลองดูครับที่มีให้เลือกเล่นแล้วนะครับเกือบ60จังหวะเนี่ยเรายังสามารถไปดาวน์โหลดไฟล์เพลงที่เป็นลักษณะ MIDI ไฟล์นะครับแล้วก็เปิดใช้กับโปรแกรมได้โดยการเปิดเข้าไปที่ไฟล์นะครับ Open Song เลือกไฟล์เพลงที่เราเซฟไว้นะครับโปรแกรมก็จะเปลี่ยนไฟล์เพลงให้เป็นหน้าจอเกมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันว่านี่เป็นเพลงอะไรกันนี่ก็เป็นความสามารถนะครับของโปรแกรมกลอง DT1 VDrum Tutor จากโรแลนด์นะครับถ้าใครที่สนใจเนี่ยสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่บริษัทธีระมิวสิกปิ่น9ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ